นี่นะครับนี่ตีลังกานะฮะมันสามารถจะตีลังกาได้ด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับเล่นก็สนุกด้วยนะฮะสำหรับลำนี้ 2,000 บาทเองนะฮะท่านผู้ชมเฮ้ยลมมันจะแรงนิดนึงเดี๋ยวผมขออนุญาตลงก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องเอกสายหมุนนะครับก็มาเจอกับท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับคัมแบ็ก to เอกสายหมุน channel นะครับก็วันนี้นะครับผมก็มีคอนเทนต์นะครับเกี่ยวกับในเรื่องของโดรนมาฝากกับท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะฮะสำหรับในคลิปที่ผ่านมาผมก็ทำรีวิวไปแล้วครั้งหนึ่งวันนี้ก็เลยกลับมาทำอีกเพิ่มเติมอีกนะครับก็มีคำถามท่านผู้ชมถามมานะครับว่ามันบินได้นานไหมนะครับแล้วเราเล่นอยู่ในบ้านไงมันจะต้องแบบว่าถ้ามีหลังคาอะไรเงี้ยมันบินได้หรือเปล่านะครับมันบอกเลยนะว่าลำนี้ไม่มี GPS นะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องรอสัญญาณ GPS นะครับคือเราพร้อมเมื่อไหร่ก็บินได้เมื่อนั้นเลยนะครับแล้วก็เล่นง่ายบินในห้องนอนนะครับห้องครัวหรือว่าจะเป็นห้องโถงใหญ่ๆนะครับที่มันไม่มีลมเนี่ยบอกเลยนะว่านิ่งสำหรับในคลิปวันนี้นะครับผมจะบินให้กับท่านผู้ชมได้ดูโดยบินลงจอดรถตรงนี้นะแล้วก็สภาพตอนนี้ก็คือบอกเลยนะว่ามีลมนะครับมีลมพอประมาณไม่แรงจนเกินไปแล้วก็เพิ่งฝนตกเสร็จไปเมื่อตอนช่วงเย็นนะฮะเนี่ยตอนนี้ก็ฟ้าก็ครึ้มๆแล้วก็โปรเพลย์ใกล้จะมืดแล้วด้วยนะครับก็เลยวันนี้ก็เลยแบบว่านึกอยากจะทำคอนเทนต์ให้กับท่านผู้ชมได้ดูแล้วก็มีคำถามนะครับถามมานะครับว่าบินในห้องโถงบินในห้องนอนได้หมดนะครับแล้วก็เล่นง่ายด้วยนะครับเล่นสติ๊กขึ้นมาแล้วก็บินขึ้นมาได้เลยแล้วก็จะมีปุ่มที่ตรงรีโมทนะครับว่าให้กดมันก็จะลอยขึ้นมานะครับลงจอดก็วุบลงไปเรากดปุ่มแค่ปุ่มเดียวนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายในส่วนของวิทยุด้วยแล้วก็การเล่นด้วยนะครับว่าเล่นตรงนี้เราบินให้กับท่านผู้ชมได้ดูนะฮะเดี๋ยวไปรับชมได้เลยนะฮะก็กล่องใส่จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับชื่อว่ามินิโดรน JS23 นะครับมินิโดรน JS23 นะฮะโอเคก็เดี๋ยวผมจะแกะกล่องให้กับท่านผู้ชมได้ดูนะฮะอันนี้ก็จะเป็นมีที่ถือพร้อมด้วยนะครับก็เปิดกล่องมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวบอกก่อนนะครับว่าลำนี้กี่บาทนะครับผมจะบอกเลยนะครับว่าอยู่ที่ 2,000 บาทแล้วก็สิ่งที่โดดเด่นนะครับจะเป็นมอเตอร์บัสเลตนะครับมอเตอร์บัสเลตเนี่ยก็คือท่านผู้ชมดูแล้วเนี่ยมันเป็นมอเตอร์ที่มีความทนทานสูงมากๆแล้วก็ประหยัดไฟด้วยแล้วก็เล่นได้นานด้วยนะครับบินได้นานเขาเรียกว่าบินได้นานดีกว่านะฮะก็จะมีกระเป๋าแบบนี้มาให้นะครับกระเป๋าแบบนี้แล้วก็เปิดกระเป๋าออกมานะฮะเปิดกระเป๋าออกมาก็จะเห็นเป็นโดรนนะครับนะนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวหามุมที่สว่างหน่อยนะฮะโอเคตรงนี้สว่างแล้วนะฮะก็จะมีโดรนนะครับโดรนตัวนี้ก็จะมีเซ็นเซอร์นะครับทางด้านบนนะครับเป็นเซ็นเซอร์รอบทิศทางนะครับเวลาที่เราบินไปแล้วมันเจอผนังห้องหรือว่าเจออะไรก็แล้วแต่นะครับต้นไม้นะครับมันก็จะไม่บินไปหาสิ่งนั้นนะครับมันก็จะเหมือนเป็นเซ็นเซอร์นะครับที่ทำให้เพิ่มความปลอดภัยในการบินเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ส่วนตัวใต้ท้องนะครับก็จะมีเซ็นเซอร์อยู่ใต้ท้องด้วยเช่นเดียวกันนะเซ็นเซอร์ตัวนี้ก็เวลาที่เราบินอยู่นะครับแล้วก็มีสิ่งที่กีดขวางอยู่ทางด้านล่างมันก็จะบินหลบไปนะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นวิทยุนะครับวิทยุนะฮะวิทยุก็ไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับกระจับกระชับมือแล้วก็มีที่เหน็บมือถือด้วยนะครับในตอนที่เราจะต้องการใช้มือถือนะครับในการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันเพราะว่าโดรนตัวนี้จะมีกล้องด้วยนะครับมีจะมีกล้องอยู่ตรงนี้แล้วก็ปรับขวานหันขึ้นลงได้แล้วก็จะมีรูปภาพหรือว่าเป็นคลิปวิดีโอนะครับอยู่ที่มือถือของเรานะครับไม่ต้องเสียเวลานะฮะเดี๋ยวไปบินแบบนิ่งๆให้ครับท่านผู้ชมได้ดูเลยนะครับวิธีการเล่นนะฮะเราก็กางขาออกมาแบบนี้นะครับทุกอันเลยนะครับนะครับกางขาออกมาแบบนี้
นะครับแบตเตอรี่ก็ผมใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้มันสามารถที่จะชาร์จได้นะครับโดยมันจะมีพอร์ตตัวนี้เป็น USB นะครับที่เสียบเข้าไปเมื่อเวลาที่ไฟเต็มจะขึ้นสีเขียวนะครับแต่ถ้าไฟกำลังชาร์จอยู่จะขึ้นเป็นไฟสีแดงนะครับตรงนี้มันจะมีไฟบอกเราก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับตอนนี้วิธีการเล่นนะฮะเราก็วางโดนแล้วเราก็กดที่ปุ่มตรงนี้นะฮะกดค้างไว้นะครับแล้วก็จะมีไฟขึ้นนะฮะแล้วเราก็กดปุ่มตัวนี้นะครับเปิดสังเกตว่าที่โดนจะมีไฟกระพริบนะครับเราก็พอมันก็จะพร้อมแล้วนะครับที่มันจะบินแล้วนะฮะแล้วก็โยกสติ๊กขึ้นมันก็จะบินเลยนะฮะเดี๋ยวดูนะฮะนี่ครับบังคับง่ายนะครับอันนี้มันมีลมนิดนึงนะครับมันก็จะไม่ค่อยอยู่กับที่เท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันมีลมมากวนนะฮะนะครับนะครับแทบจะอยู่กับที่นะครับเล่นง่ายนะฮะเราปล่อยวิทยุมันก็จะอยู่กับที่แต่ตอนนี้หน้าบ้านของผมมันมีลมนะฮะมันก็ค่อนข้างที่จะเล่นยากนิดนึงนะครับถ้าเราจะหมุนหางนะครับก็อยู่ตั้งโอ้ยลมแรงนะฮะลมแรงมากๆเลยเดี๋ยวลองไปบินตรงหน้าบ้านดีกว่านะฮะถ้าเราจะลงจอดนะเรากดปุ่มนี้ลงได้เลยนะนะครับลงนะครับกดปุ่มนี้นะครับก็จะลงจอดแล้วก็กดอีกทีก็จะขึ้นบินนะฮะเดี๋ยวมาดูนะฮะอันนี้ผมบินอยู่บริเวณหน้าบ้านแล้วเพราะมันจะกว้างขึ้นเพราะว่าตอนนี้มีสภาพที่ค่อนข้างที่จะลมแรงด้วยนะฮะกดปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้กดปุ๊บบินขึ้นมาเลยนะครับอัตโนมัติเลยนะฮะนะครับขึ้นตอนนี้ลมแรงผมก็ต้องขืนโดนหน่อยนะฮะนะครับหมุนหางนะครับหมุนหางมีไฟอย่างนี้บินสบายๆนะฮะถ้าบินตอนกลางคืนเนี่ยคนเขาจะเข้าใจผิดหรือเปล่าว่าเป็น UFO นะฮะเนี่ยเล่นง่ายนะครับเล่นง่ายเป็นมอเตอร์บัลเลตแล้วบินได้นานด้วยนะฮะสังเกตว่าจะมีไฟนะฮะเนี่ยบินอยู่นะฮะบินอยู่ตีลังกานะฮะ1ทีแล้วนะฮะตีลังกานี่นะครับตีลังกาอยู่หน้าบ้านเลยนะตีกับหลังนะฮะตีกับหลังตีลังกาได้ด้วยนะฮะนี่ตีไปแล้วนะฮะตีกับหลังนี่นะครับนี่ตีลังกานะฮะมันสามารถจะตีลังกาได้ด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับเล่นก็สนุกด้วยนะฮะสำหรับลำนี้ 2,000 บาทเองนะฮะท่านผู้ชมเฮ้ยลมมันจะแรงนิดนึงเดี๋ยวผมขออนุญาตลงก่อนแล้วกันนะครับเวลาลงนะครับเราก็กดที่ปุ่มตัวนี้นะครับกดปุ่มตัวนี้นะครับปุ่มตัวนี้ทีนึงนะครับมันก็จะลงจอดนะฮะนะครับลงจอดตรงฝั่งนู้นเรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้ผมบินช่วงเวลาโพเพนะครับก็มีลมแรงนิดนึงนะฮะเนี่ยไฟก็จะมีมาให้นะครับแทบจะรอบลำเลยนะครับด้านข้างก็มีนะครับด้านหน้านะครับเวลาเราบินเราก็จะดูออกนะครับว่าหัวหันไปทางไหนอะไรยังไงนะฮะเมื่อเราบินเสร็จแล้วนะครับเราก็กดที่ปุ่มตัวนี้ค้างไว้นะครับมันก็จะดับ
นะครับแล้วก็กดปุ่ม on off ตรงนี้มันก็จะดับนะฮะเล่นง่ายๆมากๆเลยนะครับไม่ต้องรอสัญญาณ GPS แล้วก็มันจะมีแบบว่าเพิ่มสปีดความเร็วได้ด้วยนะครับผมก็ลืมบอกท่านผู้ชมไปนะครับมันจะเป็นปุ่มที่อยู่ทางด้านตัวนี้นะครับเป็นปุ่มอยู่ทางด้านบนเรากดอีกทีนึงมันก็จะดังติ๊ดๆอันนี้ก็เริ่มเร็วขึ้นนะครับแล้วก็อีกทีนึงก็ดังติ๊ดๆอันนี้ก็คือว่าเป็น very fast นะครับก็คือเป็นอาการที่ค่อนข้างที่จะไวนะครับก็มีปรับระดับได้3ระดับนะฮะก็เดี๋ยวในคราวหน้าผมจะมารีวิวในเรื่องของการปรับระดับการบินนะครับว่าเร็วช้านะครับวันนี้ผมก็ลืมบอกไปนะครับวันนี้ผมก็มาตีลังกาให้กับท่านผู้ชมได้ดูด้วยแล้วก็ในคลิปที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่ได้ตีลังกาให้กับท่านผู้ชมได้ดูนะครับก็ไปฝึกอยู่สักพักนึงนะครับเพราะว่าก็เล่นแล้วก็สนุกดีนะลำนี้แค่ 2,000 บาทเองนะครับถูกมากๆเลยนะครับแล้วก็มีไฟเดย์ไลท์รอบลำเลยนะครับเราสามารถที่จะเอาไปบินแบบว่าเป็นถ่ายภาพถ่ายคลิปอะไรได้หมดเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีกล้องอยู่ด้านหน้าเดี๋ยวในคลิปหน้านะครับผมจะมาทำในเรื่องของการโหลดแอปพลิเคชันแล้วก็การเชื่อมต่อนะครับกับโทรศัพท์ของเราเนี่ยเราเชื่อมต่อยังไงนะครับเปิด Wi-Fi ยังไงนะครับแอปพลิเคชันหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับแล้วว่าแล้วก็วิธีการถ่ายรูปถ่ายคลิปเนี่ยเราถ่ายยังไงเดี๋ยวผมจะมาทำให้กับท่านผู้ชมได้ดูในคลิปหน้าละกันนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ก็ใครที่สนใจนะครับก็ทักกันเข้ามาลำนี้ก็แค่ 2,000 บาทแล้วก็มีใบพัดให้อีกชุดหนึ่งนะครับใบพัดมีให้ด้วยนะครับแล้วก็มีชุดที่ชาร์จให้ด้วยนะครับก็ท้ายคลิปนะครับท้ายคลิปวันนี้นะครับผมก็มีแบตเตอรี่มานำเสนอกับท่านผู้ชมนะครับก็จะเป็นแบตเตอรี่ 2,200 มิลลิแอมป์นะมาใหม่ก้อนนี้ผมบอกเลยนะว่าเป็นก้อนที่เห็นเขาบอกมานะว่ามันทนทานแล้วก็ใช้ได้นานแทบจะเป็นปีเลยนะครับแล้วก็มันอยู่ที่3เซลล์นะครับ 11.1 โวลต์นะครับ3เซลล์ 11.1 โวลต์แล้วก็35 C นะครับตรงทางสี่เหลี่ยมสีแดงๆนะครับมันจะบอกว่า35 C เดี๋ยวผมจะใช้ก้อนนี้ไปเรื่อยๆนะครับทั้งเล่นฮอทั้งเล่นเครื่องบินปีกดูนะครับว่ามันจะใช้ได้นานแค่ไหนแต่ว่าทางโรงงานบอกมานะครับว่าใช้ได้นานแน่นอนนะครับผมก็เลยสั่งมาลองดูนะครับก็ถือว่าเป็นสปอนเซอร์ของผมนะครับในช่องเอกสายหมุนนะครับสำหรับช่องนี้ใครที่สนใจนะฮะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวผมจะมาบอกราคาอีกทีเอาตอนนี้มันเพิ่งมานะครับราคายังไม่เป็นมติเอกฉันท์นะครับผมยังไม่รู้ว่าผมจะขายเท่าไหร่ดีแต่ก็ราคาก็ไม่แพงหรอกก็อยู่ที่ประมาณ500กว่าบาทแหละแต่ไม่รู้จะ500เท่าไหร่นะยังไงก็ติดตามรับชมในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกด Subscribe ไลค์แชร์ให้กับผมด้วยนะครับแล้วก็หลับฝันดีนะครับลำนี้2,000 บาทติดต่อมานะครับน่าเล่นมากๆเลยทำอะไรได้หลายอย่างเลยนะครับสวัสดีครับ